เปิดน้ำออกก็ตรงเนี้ยแหละเปิดน้ำเข้าก็ตรงเนี้ยนะมันก็ประหยัดเชื้อเพลิงได้ส่วนหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งเชื้อเพลิงมากนะอันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดอันนี้เปิดน้ำเข้าเปิดน้ำเข้าเปิดน้ำออกก็เปิดที่เดียวกันเลยระดับน้ำเขาอยู่สูงกว่าพื้นบ่อปลาเราเนี่ยน้ำก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะประหยัดน้ำมันได้ประมาณ20 ลิตรเลยทีเดียวโอ้แต่ก็ต้องทนหนาวหน่อยนะมันเป็นวิถีทางธรรมชาติซึ่งไม่มีใครสอนเราอันนี้ระดับน้ำขึ้นระดับน้ำลงถ้าเรารู้จักทำรู้จักใช้อ่ะนะมันก็ดีส่วนหนึ่งก็ให้รู้จักตัวเองว่าเราจะต้องไม่ต้องใช้จ่ายอันนู้นอันนี้อันนั้นนี่มีปลาตายด้วยโอ้ปลาเข้าอยู่ในท่อตัวมันเล็กมันเข้าไปได้ไงเนี่ยตัวเล็ก